มาพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าจะช่วยให้เราบรรดาทัพนักกีฬาไทยนั้นมีกำลังใจที่ดีแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ให้ได้สำหรับความเคลื่อนไหวของนักทัพนักกีฬาไทยนะครับวันนี้ไปดูกันที่สมาคมแบดมินตันกันก่อนวันนี้เขาได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเสริมสิริมงคลก่อนที่จะไปลุยโอลิมปิกที่บราซิลครับโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและพระเทพคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก2016นะครับโดยท่านเจ้าคุณธงชัยครับได้มอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พระทองคำให้กับสมาคมครับโดยมีคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมนั้นเป็นผู้รับมอบนะครับโดยนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันได้พูดถึงโอกาสของนักแบดมินตันไทยหลังจากทราบผลการจับสลากว่าสำหรับประเภทหญิงเดี่ยวทั้งน้องเมย์รัชนกและพรทิพย์นั้นก็มีโอกาสลุ้นเหรียญนะครับขอประเมินสถานการณ์รอบต่อรอบส่วนชายเดี่ยวบุญศักดิ์พลสนะแม้ว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ว่านักกีฬาก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่ขณะที่ประเภทคู่นะครับก็มีโอกาสเข้าสู่รอบลึกๆได้และวางเป้าไว้ที่การสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิกให้ได้อย่างน้อย1เหรียญ นะครับส่วนทางด้านความหวังสูงสุดของทัพแบดมินตันไทยครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เปิดเผยว่าเส้นทางค่อนข้างจะหนักนะครับหากผ่านก็สู่รอบ16คนสุดท้ายและรอบ8คนสุดท้ายเพราะว่ามีโอกาสเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นทั้งคู่ตอนนี้กำลังศึกษาวิธีการเล่นและการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองและวางเป้าหมายที่การคว้าเหรียญรางวัลให้ได้ครับก็คือตอนนี้หลังจากพอได้รู้สายการแข่งขันนะคะก็คิดว่าก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีเพื่อก็ต้องรักษาสภาพของร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพละกำลังอะค่ะคิดว่าก็สายค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันในช่วงสายล่างอะค่ะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์ซึ่งเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดซึ่งอย่างน้อยก็ต้องพยายามเข้าเซมิไฟแนลให้ได้ค่ะสำหรับทีมแบดมินตันไทยนะครับจะเดินทางไปประเทศบราซิลในคืนวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้เวลา 1:15 น.และจะเริ่มแข่งขันรอบแรกทุกประเภทในวันที่11สิงหาคมครับ